พราะฉะนั้นนะครับวันนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็บอกว่าพร้อมที่จะให้ทุกท่านได้รับทราบเรื่องราวดีๆนะครับโดยเฉพาะนะครับท่านหัวหน้ากลุ่มพัฒนา GI คุณยาดาซึ่งให้กำลังใจอยู่ด้านหลังห้องเลยนะครับคุณยาดามั่นใจไหมครับมั่นใจพร้อมมากนะครับพวกเราพร้อมไหมครับถ้าพร้อมขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับวิทยากรของเราด้วยนะครับขอเชิญครับสวัสดีค่ะคุณจะมาวันนี้พร้อมไหมครับพร้อมค่ะได้ข่าวว่าวันนี้อุปกรณ์ที่จะให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้ร่วมเวิร์กช็อปในวันนี้ด้วยครับได้ข่าวว่าแบกรถใส่รถบรรทุกมาเลยใช่ไหมครับวันนี้รถสิบล้อมาเลยนะครับไม่ใกล้ๆแล้วค่ะใกล้ๆแล้วได้ครับงั้นช่วงนี้เชิญเลยนะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีท่านผู้ประกอบการทุกคนนะคะดิฉันขวัญชมัยชาวใต้ค่ะก็เป็นฟู้ดสไตลิสต์นะคะวันนี้จะมาร่วมบรรยายเรื่องดิสเพย์สินค้ายังไงนะคะให้ปังให้รสให้ลูกค้าต่อคิวเข้าร้านเลยนะคะก็ก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้จักว่าการหลักการจัดดิสเพย์เบื้องต้นเป็นยังไงกันก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะและตอนนี้ก็พร้อมแล้วปรบมือกับวิทยากรของเราด้วยนะครับขอเชิญเลยครับขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอโทษทีนะคะใช้เวลานานนิดนึงค่ะเรามาเริ่มซีเรียสกันนิดนึงนะคะเริ่มต้นคือก่อนที่เราจะจัดดิสเพย์ให้ปังนะคะเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าเบื้องต้นนะคะในการออกบูธในการจัดดิสเพย์ค่ะเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะการออกแบบบูธเนี่ยค่ะเราต้องให้ออกแบบบูธให้เหมาะกับสินค้าของเรานะคะว่าสินค้าของเราเป็นประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้สอดคล้องกับสินค้าของเราอย่างเช่นในรูปอะค่ะเป็นผลไม้ใช่ไหมคะเราก็อาจจะจำลองเหมือนแบบเหมือนในตลาดติดแอร์หรือว่าที่ยกระดับขึ้นมานิดนึงค่ะเพื่อที่เราจะได้จัดให้มันใกล้เคียงกับผู้บริโภคของเรากลุ่มลูกค้าของเราที่เขาซื้อของเรานะคะแต่ว่าในที่นี้ในการดิสเพย์เราต้องจัดให้มันสวยกว่าปกติก็คือบางทีอะค่ะเราอาจจะใส่เอาผลไม้หรือว่าเอาพืชผักของเราอะค่ะจัดใส่ตะกร้ากระจาดแล้วก็อาจจะเป็นแนวเทลงมาไหลลงมาให้เห็นอย่างเงี้ยค่ะโชว์ให้เห็นพร้อมกับมีแบบพร็อพที่เป็นการวางระดับชั้นนะคะเราจะไม่เป็นระนาบแบนเราจะต้องมีการแบบว่าใช้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นลังไม้หรืออะไรซ้อนๆนะคะซ้อนๆอย่างนั้นอาจจะมีผ้าปูเป็นฐานค่ะแล้วก็ค่อยวางแบบกระจาดตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่โปรดักต์ของเราแล้วก็อาจจะค่อยๆเทค่อยๆไหลหรือแบบเอ็นหน้าเข้าหาลูกค้าเราอะค่ะนิดนึงประมาณนี้แล้วก็อาจจะเสริมด้วยแบบพวกแจกันดอกไม้อาจจะมีตาช่างบ้างหรืออะไรแบบนี้ค่ะที่จะเพิ่มให้เราแบบร่วมมีบรรยากาศร่วมประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวนะคะโอเคอย่างอันนี้ค่ะเป็นมะพร้าวคือสมมุติว่าถ้าเรามีโปรดักต์หลายตัวนะคะแล้วก็เราอยากจะเน้นตัวนี้ที่แบบว่าอยากขายตัวนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะจัดเฉพาะบูธตัวนี้ค่ะให้รู้ว่าเนี่ยคือส้มโอมะพร้าวที่แบบเราอยากจะเน้นตัวนี้นะอะไรเงี้ยเราก็จัดแยกออกมาเลยก็ได้อันนี้ก็คือเป็นการแบบเน้นขายนะคะคือแล้วก็อย่างข้างล่างอย่างเงี้ยค่ะเป็นสินค้าที่เป็นแพนเบดก็เขาก็จัดเฉพาะตัวแพนเบดตัวนี้แบบแยกออกมาจากโปรดักต์ตัวอื่นของเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะโอเคต่อไปนะคะจัดบูธนะคะเราต้องจัดให้โดดเด่นแล้วก็มองปั๊บนึงรู้ทันทีเลยว่าต้องการขายอะไรนะคะคือสินค้าบริการนะคะก็คือเหมือนเป็นแบรนด์ไอเดนติตี้อย่างนึงนะคะคือที่แบบว่าต้องสร้างความจดจำซ้ำๆให้กับกลุ่มเป้าหมายนะคะแบบต้องมีโลโก้แล้วก็มีสีของแบรนด์ในบูธของเราอะค่ะคือมองแล้วเราจะต้องแบบเห็นโลโก้ก่อนเลยแล้วก็เห็นสีของแบรนด์ที่อยู่ในบูธอะค่ะแต่ว่าสีของแบรนด์ที่อยู่ในบูธก็ไม่ต้องใช้เยอะนะคะเราก็อาจจะใช้ดึงสีอะค่ะดึงสีโลโก้ของเราออกมาจัดบูธแค่แบบเขาเรียกว่าล่ะแค่บางส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ไม่ลกไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะ
เนี่ยค่ะอย่างเช่นแบบอันนี้ของดอยคำเขาอย่างเงี้ยค่ะบูธเขาก็รู้เลยว่าเป็นขายที่เกี่ยวกับน้ำผักผลไม้อย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีลูกเล่นของเขาแล้วก็เขาจะมีตัวที่เป็นแบบเน้นขายเขาก็จะเป็นอยู่ส่วนหน้าสุดเลยคือเป็นไอติมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะป๊อปอัพออกมาเลยว่าเห็นเป็นแบบเห็นสินค้าเลยว่าที่จำลองออกมาเลยว่าเห็นใกล้ๆก็รู้ว่าขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอัมพวาก็จะเป็นแบบเป็นมะพร้าวเป็นน้ำกะทิก็จัดดิสเพย์ให้เป็นให้เห็นเข้าใจว่าเหมือนมาจากสวนมะพร้าวเลยว่ามันสดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็จัดดิสเพย์บนสินค้าจัดดิสเพย์สินค้านะคะบนชั้นวางให้เห็นได้ไวที่สุดนะคะคือเหมือนกับว่าพอเราจัดดิสเพย์สวยๆแล้วแต่ว่าตัวที่เราจะขายอ่ะเราก็ควรที่จะจัดบนชั้นวางที่มันเห็นได้เร็วที่สุดง่ายที่สุดอยู่หน้าด้านหน้าสุดอาจจะอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งค่ะไม่ซ้ายก็ขวาประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่าวางสินค้าระนาบเดียวกับพื้นค่ะให้เหมือนกับว่าให้เขาแบบมีอะไรหนุนข้างหลังเขาหน่อยให้มันแอนรับเราอะค่ะเพื่อเราที่จะได้เห็นโปรดักต์เขาชัดเจนเพราะว่าสินค้าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นห่อหีบห่อที่เป็นแนวแบนระนาบไม่ใช่เป็นกล่องหรือว่าเป็นขวดนะคะเราต้องแบบว่าหาชั้นวางที่มันเป็นแนวเหมือนบันไดอะค่ะลดหลั่นกันมาเพื่อที่เวลาเราวางปั๊บเวลาเราเดินคนเดินไปดูก็จะเห็นเลยชัดเจนนะคะประมาณนี้ค่ะอย่างอันนี้อย่างเป็นข้าวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ดิสเพย์แบบใส่เป็นกระจาดกระบุงแบบนี้ค่ะแล้วก็โชว์ให้เห็นเลยว่าอันนี้เป็นข้าวประเภทอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ภาพโฆษณานะคะแล้วก็ป้ายดิสเพย์ค่ะหรือแบนเนอร์ต่างๆมันจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้โดดเด่นไม่แพ้กันนะคะก็คือพวกแบบมันจะมีพวกป้ายเป็นป้ายพวกเนี้ยค่ะเป็นเวลาเราเดินนะคะจะเห็นพวกเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโลว์อัพอะค่ะเอ็กซ์แตนอะไรอย่างเงี้ยหรือแบนเนอร์ต่างๆอะค่ะเราอาจจะต้องมีแบบปริ้นเอาวางหรือว่าประกอบกับบูธดิสเพย์ของเราด้วยอะค่ะอย่างในตัวอย่างประมาณนี้นะคะคือเหมือนกับช่วยเสริมกันไปอะค่ะช่วยเสริมกันไปอย่างเราอาจจะนอกจากเราจะดิสเพย์แล้วว่าเราจะมีป้ายพวกนี้ช่วยเพิ่มข้อมูลเพราะว่าเราสามารถใส่เทคใส่ข้อความลงไปได้ว่าสินค้านี้เราเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนั้นนะคะอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีเป็นแบบจำลองตัวโปรดักต์นอกจากจะเป็นตัวที่เป็นกราฟิกเป็นปรินติ้งแล้วก็อาจจะมีตัวจำลองอย่างข้างล่างอะค่ะเขาขายไส้กรอกแหลมทองเขาก็เอามาทำเป็นตัวตุ๊กตาอย่างเงี้ยค่ะก็มีมันก็คือเกิดเป็นที่จดจำใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปดูว่าเออขายยังไงขายราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากน้องตุ๊กตาตัวนี้ค่ะแล้วก็บางทีอะค่ะก็อาจจะเสริมลูกเล่นด้วยแสงสีเสียงเทคโนโลยีใหม่อะไรเงี้ยค่ะพวกแบบเป็นแบบพวกภาพ VR อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแต่ว่าอันนี้มันก็แล้วแต่โปรดักต์ด้วยค่ะเป็นแบบเป็น AR หรือ VR นะคะที่แบบว่าเสมือนได้แบบเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆอย่างอันเนี้ยค่ะเขาก็เหมือนกับแบบว่าไส้กรอกไปท่องอวกาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถแบบเหมือนร่วมประสบการณ์ใส่หน้ากากใส่จอแล้วก็จะเห็นว่าเราอยู่ในอวกาศอะไรอย่างนี้ไปด้วยประมาณนี้ค่ะนะคะเนี่ยค่ะมันก็อาจจะมีเป็นจอที่ฉายเป็นคลิปวิดีโอของโปรดักต์เราอาจจะส่งเสริมทำเขาเรียกว่าอะไรส่งเสริมการตลาดของเราในเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆที่บอกให้รู้ว่าสินค้าเราเป็นอะไรนะคะแล้วก็มีจอสักจอหนึ่งที่แบบวนฉายซ้ำๆโปรดักต์ของเราไปประมาณนี้ค่ะแล้วก็บูธของเราอะค่ะเราอาจจะมีเพลงสมมุติว่าถ้าเรามีเพลงแบบของโปรดักต์เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเปิดคอไปได้หรือว่าเราอาจจะเปิดเ
พลงที่ไม่แบบรบกวนหรือแบบดังเกินไปใช่อะไรประมาณนี้ค่ะก็สามารถค่ะสามารถได้ค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักเบื้องต้นพื้นฐานในการจัดนะคะผู้ประกอบการทุกท่านสามารถดูได้ในเล่มที่ปริ้นไปให้นะคะแล้วก็อีกไฟล์นึงค่ะทีนี้เราจะมาเจาะลึกว่าเราจะทำยังไงให้มันปังและโดดเด่นแป๊บหนึ่งนะคะค่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 ะเนี่ยเนี่ยค่ะกำลังจะเข้าหลักค่ะได้เนี่ยค่ะเดี๋ยวกำลังจะลงลึกแล้วค่ะลงลึกลงไปแล้วค่ะโอเคค่ะตอบเมื่อกี้เรารู้หลักการเบื้องต้นแล้วนะคะหลักการเบื้องต้นทั่วไปทีนี้เราจะเข้าสู่เน้นเนื้อและว่าเราจะจัดยังไงนะคะให้มันปังเริ่มเลยนะคะก็ไม่ไปไม่ไปค่ะเนี่ยหรือว่าต้องกดอันนี้ค่ะมาค่ะโอเคค่ะเริ่มนะคะเราจะลงลึกแล้วว่าเราจะจัดหน้าร้านจัดดิสเพย์สินค้ายังไงให้ปังนะคะทั้งงานอีเวนต์แล้วก็งานออนไลน์เริ่มกันเลยนะคะตอนแรกเลยค่ะอย่างแรกเลยเราจะต้องจัดหาอุปกรณ์และพร็อพนะคะให้เข้ากับมูดโทนของแบรนด์สินค้าที่เอามาจัดคือในการจัดดิสเพย์ค่ะเราต้องรู้ว่าสินค้าเราเป็นอะไรใครเป็นกลุ่มเป้าหมายทีมงานเนี่ยที่จัดเป็นอย่างไรนะคะเพื่อจะได้ออกแบบสไตล์การจัดให้ตอบโจทย์มากที่สุดนะคะอย่างอันนี้ค่ะก็จะเป็นตัวอย่างคืออย่างเช่นเป็นสินค้าเป็นผลไม้สดมูดโทนของเราอาจจะเป็นแบบแนวคันทรีสไตล์หรือว่าเป็นแนวแบบที่เราจำลองตลาดที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะคะพร็อพเราก็อาจจะมีเป็นมีแผ่นไม้มีกล่องไม้มีลังไม้อะค่ะอาจจะมีฟางข้าวผ้ากระสอบตะกร้าหวายกระจาดตาช่างประมาณนี้นะคะคือจะเป็นโทนเดียวกันเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็พอจัดออกมาอ่ะมันก็อาจจะเป็นรูปแบบนี้นะคะมีสินค้าที่อยู่บนลังไม้ที่เราคว่ำแล้วก็วางเป็นชั้นระดับประมาณนี้ค่ะนะคะอันนี้เราเห็นแล้วเราไปเลยนะคะค่ะหมายถึงบางที่เขาไม่ให้วางกับพื้นใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าอย่าวางเป็นระนาบแบนใช่ให้มีเลเยอร์ให้มีระดับใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะนอกจากเราจะวางบนโต๊ะแล้วเราอาจจะวางข้างหน้าข้างล่างได้มีลังไม้มีถังไม้โอ๊กมีอะไรแบบนี้ค่ะเราอาจจะมีลูกเล่นนอกจากบนโต๊ะของเราแล้วก็ได้เพิ่มพื้นที่ในการจัดสตรีทเพย์นะคะประมาณนี้ค่ะได้ค่ะได้เหมือนกันถ้ามีตัวเดียวเราค่ะเดี๋ยวเราจะมีการเวิร์กช็อปแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีนึงนะคะประมาณนี้นะคะต่อเลยนะคะอ่ะอันนี้ค่ะอย่างเช่นอันนี้เป็นอาหารทะเลสดมูดโทนของเราอาจจะเป็นแบบ under the sea ocean อะไรแบบนี้ค่ะให้เหมือนกับเรากำลังแบบหลุดเข้าไปในใต้ท้องทะเลประมาณนั้นนะคะพร็อพของเราอะค่ะเราอาจที่แบบเสริมเราอาจจะมีเปลือกหอยมีถังสังกะสีมีอวนมีสุ่มตะคองยกยอตะข่ายปะการังเชือกป่านถ่านไม้ใบปลอมใบไม้ปลอมพวกนี้นี่คือหาซื้อได้ตามแบบช้อปปิ้งออนไลน์สีส้มสีม่วงอะไรได้หมดเลยมีหมดค่ะเดี๋ยวนี้มีหมดนะคะเนี่ยค่ะพอจัดออกมาแล้วก็จะเป็นรูปแบบประมาณอย่างเงี้ยค่ะอาจจะ
อยู่ในตู้ที่จะต้องแบบแช่ในความเย็นตลอดอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็อาจจะวางปลาเรียงๆกันแล้วก็หันหน้าเขาออกหน่อยประมาณนี้นะคะมีอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพวกอุปกรณ์จับปลาประมาณนั้นค่ะถ้าเราเป็นปลาน้ำจืดก็จะไทยๆหน่อยอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นค่ะเราจะมีลูกเล่นคือแบบมีเป็นตะข่ายปูมีปะการังมีหินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพร็อพทั้งหมดจะต้องไม่มากกว่าโปรดักต์เรานะคะต้องไม่ใช่เห็นแต่ของประดับประดาเต็มไปหมดอย่างนี้ไม่ได้มันจะต้องแค่เสริมให้โปรดักต์ของเราเด่นขึ้นมาเท่านั้นนะคะประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะประมาณอาหารทะเลสดเราก็จะจัดในรูปแบบประมาณนี้ค่ะอาจจะอยู่ในถังสังกะสีหรือแบบว่าเทไหลลงมาอะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องให้มันระเบียบเรียบร้อยนักประมาณนี้ค่ะให้มันรู้สึกเหมือนกับเกิดมูฟเมนต์มีความสนุกสนานอะไรนะคะแล้วก็เราอาจจะเพิ่มพวกผักสดมะนาวเลมอนอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะให้เห็นถึงความแบบความสดใหม่ความน่ารับประทานนะคะต่อไปนะคะจัดดิสเพลย์ที่ดีค่ะเราต้องมีจุดเด่นจุดรองนะคะคือเวลาเรามองป้าดหนึ่งเข้าไปมันจะต้องเห็นกลุ่มใหญ่หนึ่งกลุ่มแล้วที่มันจะเป็นจุดนำสายตาให้เราแบบอยู่ดีๆเราก็เดินเข้าไปถึงและอ้าวเอ๊ะมาตรงนี้ได้ไงคือเหมือนกับเป็นดึงเราเข้าไปหาค่ะเราจะต้องมีก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งในการดิสเพลย์ของเรานะคะก็อย่างในตัวอย่างที่วงเอาไว้นะคะนั่นก็คือจุดเด่นทั้งหมดที่เป็นลูกเล่นของเขานะคะพอเราเห็นจุดเด่นแล้วอ่ะมันจะทำให้เราอ่ะค่ะเห็นถึงสิ่งที่เขาจะขายต่อไปละว่าขายอะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างแฮมเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะขายซอสนั่นแหละแต่เขาจะรู้ซอสเขาอ่ะมากินกับแฮมเบอร์เกอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อเนี่ยคือส่วนประกอบที่ทำให้เบอร์เกอร์มันอร่อยขึ้นนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างซอสมะเขือเทศอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ครีเอทโดยการที่ว่ามีเป็นขวดแล้วก็มีเป็นลูกมะเขือเทศจริงๆไหลลงมาจนกระทั่งมาเจอขวดที่แปลงเป็นซอสอย่างเงี้ยค่ะไอเดียแบบนี้ก็ดีค่ะหรือเนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์ที่มาจากมะพร้าวทั้งหลายใช่ไหมคะเราเข้ามาแล้วก็เห็นมะพร้าวก่อนเลยเสร็จแล้วเราก็อ๋ออันนี้คือโปรดักที่ทำจากมะพร้าวทั้งหมดนะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นลูกเล่นที่ดีนะคะที่จะทำให้โปรดักต์ของเราอะค่ะเกิดความน่าสนใจแล้วก็ไม่ใช่เน้นขายอย่างเดียวอะไม่ใช่เน้นขายอย่างเดียวคือบางทีลูกค้าเดินเข้ามาเขาอาจจะไม่ได้อยากซื้อของเราหรอกแต่พอดีพอเข้ามาแล้วเห็นเรื่องราวสตอรี่เทลลิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบวกกับเราอาจจะมีเซลล์ที่ขายเก่งนำพาว่าโอ้โหโปรดักต์นี้นะคะมะพร้าวเนี่ยเรามาจากมะพร้าวโอ้โหบ้านแผ้วเลยแล้วมาแปลงเป็นเทียนหอมซึ่งมันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่สามารถที่จะแบบผ่อนคลายเวลาเครียดจากการทำงานหรืออะไรทำให้เราแบบต้องอยากซื้ออ่ะแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะเราคือมันควบคู่กันไปค่ะอย่างเงี้ยนะคะเป็นบิวตี้ก็ได้ค่ะเป็นเครื่องสำอางเป็นครีมอะไรแบบนี้คือเหมือนกับเขาอาจจะจำลองเป็นภูเขาย่อมๆว่าครีมเขาอาจจะมาจากส่วนประกอบพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากพืชพันธุ์ธรรมชาติต่างๆนานานะคะแล้วก็ตรงกลางก็อาจจะเป็นรถแท็กเตอร์มาเลยแบบนี้ค่ะหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากเลมอนเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นทันทีเลยว่าอ๋อคือยังไม่รู้หรอกว่าขายอะไรแต่ว่ามันจะต้องทำมาจากเลมอนแน่ๆแหละประมาณนี้นะคะนี่คือจุดเด่นที่ดีในการดิสเพย์ค่ะต่อไปนะคะจัดดิสเพย์ค่ะเราอาจจะจัดแบบให้มันมีจังหวะซ้ำๆกันก็ได้ให้แบบตั้งใจอ่ะตั้งใจวางให้มันเป็นจังหวะซ้ำๆกันนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความ
น่าสนใจแต่ในที่นี้ก็คือต้องอยู่ที่โปรดักต์ของเราด้วยสมมติว่าโปรดักต์ของเราเป็นขวดเป็นขวดที่มันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีลูกเล่นที่เอามาวางอยู่ด้วยกันแล้วก็วางเรียงต่อๆกันไปแบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อให้เกิดแบบเพื่อมองมาแล้วนอกจากมันจะดูแบบสะอาดตาแล้วอ่ะก็อาจจะดูแล้วก็คือน่าสนใจจนเข้าไปดูว่ามันมีอะไรมันเหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะมันไม่ต้องลกมากก็ได้อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นอย่างข้าวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็วางในกระจาดที่วางเป็นจังหวะซ้ำๆกันนอกจากตัวโปรดักต์แล้วพร็อพที่เราใช้บางทีเราอาจจะจงใจใช้แบบสไตล์เดียวกันแล้วก็วางต่อกันไปอย่างนี้ก็น่าสนใจค่ะอย่างเงี้ยค่ะเป็นรังผึ้งขายสบู่ที่ทำมาจากผึ้งน้ำผึ้งอะไรอย่างนี้ก็ได้แบบเนี้ยนะคะลักษณะของการจัดวางแบบซ้ำๆเป็นดิสเพลย์ขนาดย่อมประมาณนี้ค่ะแล้วก็เรื่องการคุมโทนของการใช้สีนะคะถ้าสีของแบรนด์ก็เป็นสิ่งสำคัญคือแบรนด์เราอะค่ะมันก็เหมือน corporate identity ก็คือเหมือนเป็นมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่เราจะต้องดึงออกมาใช้นะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเกิดความจดจำอย่างซอสมะเขือเทศอย่างเงี้ยค่ะก็เรารู้ทันทีว่ามันต้องเป็นสีแดงใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีสีเขียวเสริมเข้ามาแล้วทีเนี้ยมันก็อยู่ที่ตัวโปรดักต์ตัวสีโลโก้แบรนด์เขาด้วยค่ะว่าเป็นสียังไงแต่ว่าในที่นี้ถ้าเป็นซอสมะเขือเทศก็จะเป็นประมาณสีแดงเราก็จะเห็นชัดเจนเรารู้แล้วว่าเนี่ยขายซอสมะเขือเทศประมาณนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างของการดึงสีของแบรนด์ออกมาใช้อันนี้ค่ะอย่างอันข้างบนก็เป็นมะพร้าวใช่ไหมคะแบรนด์ของเขาเนี่ยก็จะมีสีเขียวแล้วก็อาจจะมีสีฟ้าเสริมเข้ามาประมาณนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเราควรจะเลือกใช้แบบไม่เกิน2สีอะค่ะสีขาวกับสีแบรนด์ของเราเป็นหลักประมาณนี้นะคะปริ้นออกมาหรือว่าทำเป็นแถบอะไรแบบประมาณนี้ค่ะได้ค่ะเพิ่มเข้ามาค่ะเพื่อดึงดูดสีนี่คือจริงๆเป็นอันดับแรกเลยค่ะที่เราจะเห็นนะคะแล้วก็มันจะนำพาไปสู่โลโก้เราต่อไปอันนี้จะเป็นลักษณะของการใช้คีย์วิชวลค่ะกับตัวผลิตภัณฑ์ก็คือสมมติว่านอกจากเราจะดิสเพย์ของเราสวยงามแล้วบางทีเราอาจจะมีลูกเล่นที่มันเป็นคีย์วิชวลเป็นกราฟิกส่งเสริมไปด้วยอย่างตัวซ้ายอะค่ะอย่างด้านภาพด้านซ้ายเป็นกีวีเห็นไหมคะเขาก็มีเป็นแบบเป็นคีย์วิชวลของเขาคือความสดชื่นของน้ำกีวีไหลลงมาอย่างเงี้ยค่ะเป็นกีวีสีเขียวแล้วก็สีทองประมาณนี้นะคะก็คือเป็นลูกเล่นว่ากินของเขาแล้วมันจะแบบสดชื่นมากประมาณนั้นคืออันเนี้ยมันก็ต้องอยู่ที่สถานที่ที่เราจัดงานอะไรอย่างนี้ด้วยอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือเป็นไอเดียเสริมว่าถ้าเราทำเพิ่มขึ้นมาได้มันก็อาจจะช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้านประมาณนี้ค่ะเนี่ยอย่างกล้วยก็อาจจะมีเป็นปริ้นกราฟิกเข้ามาเสริมว่านี่ของเรากล้วยของเรากล้วยหอมอันนี้นะอย่างเงี้ยค่ะอย่างโอรีโอของเขาก็จะเหมือนแบบทำเป็นที่บรรจุใส่แต่ว่าเป็นแหว่งเพราะว่ากัดไปแล้วก็จะเป็นไอเดียที่ดีค่ะอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีเป็นทำเป็นเป็นกราฟิกคีย์วิชวลที่เป็นมะพร้าวเป็นกะลาแล้วก็ให้รู้ว่าตัวนี้นะมีส่วนผสมของมะพร้าวเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่เราใช้คีย์วิชวลร่วมกันกับการดิสเพย์ค่ะไปต่อนะคะโอเคอันนี้ก็คือสร้างลูกเล่นด้วยการทำโมเดลสินค้าขนาดใหญ่เพื่อการดึงดูดคือเราอาจจะมีจำลองตัวโปรดักต์ของเราอะค่ะเป็นตัวใหญ่ๆอาจจะเป็นมาสคอตหรือว่าเรซินหรือว่าปริ้นติ้งธรรมดาอะไรก็ได้ค่ะคือเ
วางอยู่ข้างๆบูธของเราก็ได้เพื่อให้รู้ว่าอันเนี้ยสินค้าของเราเป็นแบบนี้นะอย่างนี้เห็นได้ชัดเจนในระยะไกลแบบนี้ค่ะอย่างสับปะรดอย่างเงี้ยเขาจะทำเป็นชั้นวางสับปะรดแทนคือเหมือนชั้นวางปกติแต่อาจจะทำปรินติ้งอะค่ะทำกราฟิกไปคุมอีกทีอะคุมชั้นวางอีกทีก็เป็นลูกเล่นที่ดีน่ารักหรือเป็นป๊อปคอร์นอย่างเงี้ยค่ะก็ทำเป็นป๊อปคอร์นจำลองแทนที่จะเป็นป๊อปคอร์นที่อยู่ในหอยเฉยแต่เขาทำเป็นป๊อปคอร์นกระจายซึ่งดูแล้วก็น่าทานกว่าที่เราเห็นปกติอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไอเดียลูกเล่นอย่างนึงค่ะอย่างเงี้ยค่ะมีโปรดักต์จริงที่ทำเป็นขนาดใหญ่นะคะเป็นไอติมไอศกรีมจริงแบบขนาดใหญ่เป็นถ้วยกาแฟประมาณนี้ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราจะจัดดิสเพลย์ร่วมกับการทำโมเดลขนาดใหญ่ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นคุกกี้ขนาดใหญ่อันนี้สามารถดูได้ในที่แจกไปเลยค่ะต่อนะคะอันนี้คือเราจะใช้วัสดุต่างๆจากธรรมชาติอะค่ะมาทำให้มันบูธของเราสวยงามขึ้นคือเราอาจจะร่วมให้มีอารมณ์ร่วมในแบบออร์แกนิกอะที่ลักษณะที่เป็นแบบใช้วัสดุจากธรรมชาติจริงๆมาร่วมจัดบูธก็ได้อย่างเช่นถ้าเรามีแบบเป็นข้าวเราก็สามารถใช้รวงข้าวใช้แบบเมล็ดข้าวกองแล้วก็เอาโปรดักต์ของเราวางลงไปประมาณนี้ได้ค่ะเพิ่มความน่าสนใจมีแบบมีจากเป็นหลังคาเหมือนประสบการณ์เราเหมือนลูกค้าจะได้ประสบการณ์ร่วมกับสินค้าของเราด้วยอะค่ะเนี่ยค่ะเราสามารถมีวัสดุธรรมชาติของเราเสริมเข้ามาได้อย่างเช่นแบบข้างล่างอย่างเงี้ยค่ะโปรดักต์อาจจะทำมาจากแบบขิงมีพวกเฮิร์บสมุนไพรต่างๆเราก็สามารถเอามาโชว์ได้ว่าโปรดักต์ของเราทำมาจากมีส่วนประกอบมีส่วนผสมของพวกนี้นะเป็นประมาณนี้ค่ะให้เห็นคือเหมือนเราเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นการแสดงความจริงใจอีกอย่างนึงค่ะว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยมันมาจากธรรมชาติจริงๆประมาณนี้ค่ะโอเคอันนี้นะคะจะเป็นพร็อพพื้นฐานในการจัดดิสเพลย์ค่ะก็จะคล้ายๆที่ทิศเอามาให้ร่วมจัดนะคะอันนี้จะโชว์ไปเรื่อยๆนะก็จะมีพวกอาจจะมีลังไม้มีพวกแท่นอะคริลิกต่างๆนะคะมีเป็นเนี่ยค่ะมีกระจาดมีเป็นแท่งใสแท่งทึบมีเป็นขั้นบันไดไม้อะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้นี่คือหาซื้อได้ตามจตุจักรก็มีค่ะแล้วก็ตามแบบช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปมีหมดค่ะอันนี้นะคะเวลาจัดเนี่ยเวลาเราเริ่มจัดเราอาจจะต้องขึ้นโครงก่อนขึ้นโครงของพวกพร็อพต่างๆก่อนประมาณนี้ค่ะไม่ใช่ว่าจัดเริ่มจัดแบบอยากจะวางตรงไหนก็วางอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคือเราควรที่จะวางพร็อพไปก่อนวางพร็อพวางดูระดับก่อนว่าน้ำหนักบาลานซ์กันไหมซ้ายขวาตรงไหนเราจะให้มันมีจุดเด่นเรากำหนดเราคิดไว้ก่อนเราอย่าเพิ่งเอาโปรดักต์เราลงเราเอาพวกอุปกรณ์ต่างๆลงก่อนค่ะลงก่อนแล้วก็ดูมูดของมันก่อนแล้วเราค่อยเอาโปรดักต์ของเราวางค่ะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นพวกชั้นวางที่เป็นลูกเล่นเป็นชั้นต่างๆอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เกิดความน่าสนใจมากกว่าที่จะวางบนจานเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเราวางพร็อพก่อนเลยอาจจะมีเป็นแผ่นหินมีแผ่นไม้ถ้าโปรดักต์ของเรามาจากธรรมชาติเราสามารถใช้มูทโทนนี้ได้เลยนะคะมูทโทนพวกนี้ได้เลยแล้วก็มันจะมีอาจจะมีอุปกรณ์เสริมมีพร็อพเสริมพวกมีผ้ามีแจกันมีพวกดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้ปลอมต่างๆคือไม่งั้นมันจะแห้งแล้งไปอ่ะมันต้องมีบ้างแต่ว่าต้องไม่ใช่มาเป็นแบบโอ้โหป่าหิมพานต์มาแบบคูดต้องแหวกดูไม่ใช่ขนาดนั้นเอาแค่แบบนิดๆหน่อยๆพอค่ะป
ประมาณนี้นะคะสมมติถ้าสินค้าเป็นเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเราจะมีขวดพริกไทยมีอุปกรณ์ในการกินอาหารมีขวดโหลมีมีดซ่อมมีดช้อนซ่อมหรืออะไรก็แล้วแต่เสริมเข้ามาได้ค่ะประมาณนี้โอเคทีนี้ค่ะเผื่อไว้เผื่อเป็นออนไลน์สมมุติถ้าเป็นออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆใช่ไหมคะที่เราจะเห็นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเฟรมแนวตั้งซึ่งมันจะครอบเห็นแค่นิดเดียวเองอะเห็นไม่เยอะฉะนั้นนะคะในการดิสเพย์ออนไลน์อะค่ะเราจะเน้นขายเป็นหลักอยู่แล้วเราไม่ได้เน้นดิสเพย์สวยขนาดนั้นทีเนี้ยค่ะสินค้าในการขายออนไลน์อะจะต้องเห็นชัดๆไม่วางแนวระนาบเหมือนกันก็คือต้องหาอะไรมาหนุนให้สินค้ารับกล้องประมาณนี้ค่ะแล้วก็สื่อสารให้ครบคือจะต้องมีทั้งโลโก้ให้เห็นมีสินค้าในห่อสินค้านอกห่อนะคะแล้วก็มีแสงสว่างที่เพียงพอมีลูกเล่นที่พอดีคือมันต้องไม่เยอะไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในแพลตฟอร์มออนไลน์เราสามารถที่จะใส่กราฟิกใส่เทคใส่อะไรโปรโมชั่นให้คลิกเยอะมากอยู่แล้วฉะนั้นแบบดิสเพลย์ของเราต้องไม่เยอะมากไปประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะอย่างขายผลไม้ก็ขายอะโวคาโดก็ให้เห็นชัดๆไปเลยอย่างนี้ก็ได้อันนี้อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของดิสเพลย์นักแต่ว่าอาจจะเน้นที่ตัวสินค้าเป็นหลักนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ก็จะต้องมีแน่นอนคือจะต้องมีไฟนะคะมีแท่นวางสินค้าสมัยนี้อาจจะเป็นแท่นวางแบบหมุนแบบที่หมุนได้ก็ได้ค่ะแล้วก็มีเป็นชั้นวางของต่างๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากคือเวลาเราดิสเพย์ในการออนไลน์เราเน้นขายตัวนั้นเป็นหลักอยู่แล้วมันแคบอยู่แล้วอะค่ะมุมแคบอยู่แล้วก็เราเน้นที่การขายของเราเป็นหลักมากกว่านะคะอันนี้ก็จบแล้วค่ะจบการบรรยายแล้วทีนี้เดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวจี้จะให้ทุกคนช่วยกันเวิร์กช็อปลองจัดดิสเพลย์ของตัวเองวันนี้เอาสินค้ามากันใช่ไหมคะโอเคก็เดี๋ยวจะมีอุปกรณ์มาให้นะคะจาก อยู่ทางนี้ค่ะลองเลือกแล้วก็เอาลองไปจัดวางดูเราแบ่งเป็นกลุ่มดีไหมอ่ะเอาแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มข้าว1กลุ่มนะคะแล้วก็กลุ่มอาหารแปรรูป1กลุ่มแล้วก็มีอะไรอีกกลุ่มผักผลไม้อีก1กลุ่มแล้วก็ที่เป็นเสื่อใช่มั้ยคะหัตถกรรมอีก1กลุ่มช่วยกันจัดอาจจะต้องจัดเป็นทั้งหมด4โต๊ะอะค่ะยังไงดีอาจจะต้องค่ะสำหรับพวกข้าวพริกไทยถั่วใช่มั้ยครับข้าวพริกไทยถั่วธัญพืชนะครับก็อยู่ด้วยกันได้นะครับข้าวอยู่ไหนครับขออนุญาตยกมือหน่อยครับข้าวนะครับค่ะจะต้องอยู่ด้วยกันนะคะถั่วพริกไทยเนี่ยสามารถอยู่กับข้าวได้ไหมครับได้ค่ะเกลือกับหรือว่าเกลือกับพริกไทยแล้วก็ถั่วอยู่ด้วยกันดีจริงจริงตอนที่แบ่งคือจะอยู่ในกลุ่มอาหารแปรรูปนะคะแปรรูปนะครับใช่ข้าวก็จะข้าวไปเลยอ๋อใช่ใช่จัดรวมกัน3คนก็ได้ค่ะผลไม้จะเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ก็คือข้าวนะครับอาหารแปรรูปอาหารแปรรูปผักผลไม้แล้วก็หัตถกรรมหัตถกรรมนะครับก็คือสร้อยด้วยแล้วก็หัตถกรรมก็เป็นพวกนิลนะครับเสื่อ
นินเป็นเครื่องประดับเดี๋ยวอาจจะรบกวนช่วยเคลียร์ของบนโต๊ะนะปลาแรดแล้วพวกปลาล่ะครับปลาก็อยู่ในอาหารแปรรูปค่ะอาหารแปรรูปก็คือทั้งปลาแรดทั้งปลากระพงนะครับหรือว่าปลามีกี่มีปลาแรดปลากระพง3น้ําแต่ตอนนี้เหมือนหอยนางรมจะกลับไปแล้วใช่มั้ยครับหอยนางรมติดภารกิจนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ถ้างั้นปลาก็มีแค่3ปลาก็มี2เลยครับแล้วก็ผลไม้จะมีเยอะหน่อยผลไม้มีทั้งมะม่วงน้ำดอกไม้มีทั้งทุเรียนที่ไม่ได้เอามาวันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีส้มโอมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วนะครับอันนี้โต๊ะนี้จะเป็นอันไหนดีคะข้าวนะคะข้าวมาโต๊ะนี้เลยค่ะข้าวมาโต๊ะนี้เลยนะครับข้าวมาโต๊ะนี้ค่ะข้าวฝั่งนี้อ่ะข้าวบกไม้บกมือหน่อยข้าวครับข้าวผลไม้โอเคผลไม้สี่โต๊ะพอไหมคะผลไม้มานี่นะคะผลไม้มานี่เร็วผลไม้มะพร้าวมาเลยนะครับผลไม้มะพร้าวทุเรียนสมมติว่าเป็นทุเรียนครับใช่ไหมครับไม่งั้นเข้ามาออร์แกไนซ์จะยอมจ่ายค่าปรับ 2,000 ให้ไหมครับทุเรียนไม่นะครับทุเรียนนะครับอันนี้ผลไม้ต่อไปเดี๋ยวอาหารแปรรูปเนี่ยครับอาหารแปรรูปทุเรียนไม่ได้เอามาอยู่แล้วครับโต๊ะนี้เป็นอาหารแปรรูปไหมคะอาหารแปรรูป3โต๊ะก่อนแล้วก็ตรงกลางเป็นหัตถกรรมไหมแล้วอย่างเกลือล่ะครับเกลืออยู่ในเกลืออาหารแปรรูปเกลือจะเป็นแบบเกลือถนอมผิวด้วยเป็นเกลือแบบอ๋อเกลือใช่จะเป็นเกลือถนอมผิวด้วยแล้วก็เป็นเกลือเกสรเกลือทำอาหารได้ด้วยถ้างั้นเลือกเป็นเกลือเจ้าเดียวกันไหมคะท่านเดียวกันไหมเกลือนี่ก็เกลือหลายเจ้าเหมือนกันนะครับเกลือในเกลือยกมือหน่อยครับเกลือภูเขานะครับเกลือภูเขาที่น่านนะครับเหลือมีกี่ครับทั้งเกลือทานทั้งเกลือที่เป็นทาผิวก็เกลือทานอย่างเดียวเลยนะครับเกลือทานอย่างเดียวเกลือทานอย่างเดียวก็เป็นเกลือทานอย่างเดียวแปรรูปเป็นอาหารแปรรูปนะครับได้ครับผลไม้อยู่ตรงนี้อาหารแปรรูปอยู่ตรงนี้นะครับอาหารแปรรูปนั่งเลยค่ะปลาแรดปลาแรดปลากระพง3น้ำอยู่ตรงนี้ครับเกลืออ๋อโอเคค่ะงั้นยืนสแตนบายเขานะครับที่มีไอโอดีนต่ำนะครับใช่ไหมครับใช่มั่นใจไหมครับมั่นใจขวดน้ำเนี่ยสมมติว่าขวดของใครสามารถเอาไปวางไว้ด้านข้างห้องได้ก่อนนะครับขวดน้ำที่เราทานเสร็จแล้วไว้ว่างข้างห้องได้นะครับอ้าวยังไม่ได้ให้เริ่มค่ะอันนี้ปลานะครับปลากระพง3น้ำกาแฟอยู่ตรงไหนครับกาแฟเป็นอาหารแปรรูปด้วยไหมครับอาหารแปรรูปด้วยค่ะกาแฟอาหารแปรรูปอาหารแปรรูปฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวงั้นอาหารแปรรูปอาจจะต้องยิบแยกย่อยอีกไหมผมว่าแยกย่อยอีกเนอะเพราะอาหารแปรรูปเนี่ยจะมีเกลือบริโภคเป็นเกลือภูเขาแล้วก็จะมีกาแฟมีปลากระพง3น้ำมีปลาแรดมีถั่วถ้างั้นหมูย่างกับปลาอยู่โต๊ะเดียวกันแต่จะย่างกับปลาแยกกันได้ได้ครับหมูย่างกับปลาโต๊ะไหนดีหมูย่างกับปลาโต๊ะไหนอันนี้โต๊ะไหนเหรอคะอันนี้เป็นโต๊ะเกลือโต๊ะเกลือกาแฟด้วยหรือกาแฟด้วยโอเคโต๊ะนี้ก็ได้ค่ะได้ครับโต๊ะนี้เป็นปลากับหมูย่างค่ะปลากับหมูย่างนะครับปลากับหมูย่างนะคะแล้วพริกไทยอยู่ตรงอาหารแปรรูปด้วยใช่ไหมครับใช่พริกไทยเกลืออยู่ตรงอาหารแปรรูปหมวดเดียวกันได้แล้วถั่วล่ะครับถั่วก็อยู่ในหมวดเดียวกันได้ถั่วอยู่ในหมู่อาหารแปรรูปได้ใช่ได้ครับแล้วก็พวกของสดปลาอะไรพวกนี้นะครับปลาแรดอยู่ฝั่งนู้นปลาแรดเคลื่อนย้ายหน่อยหนึ่งนะครับฝั่งนี้เป็นเกลือตัวนี้จะเป็นปลากับหมูฝั่งนี้นั้นเน้นแบบปรุงรสนะครับใช่ไหมครับเกลือพริกไทยเกลือพริกไทยถั่วไรเสือได้ไหมครับใช่ใช่ถั่วไรเสือได้นะครับตรงอาหารแห้งค่ะเป็นอาหารแห้งก็เป็นอาหารแห้งส่วนถ้าเป็นอาหารสดพวกปลาอาหารสดใช่หมูย่างก็ตรงนู้นกาแฟก็อยู่ตรงนี้ใช่ค่ะกาแฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโต๊ะนู้นไม่มีเลยโต๊ะนู้นเดี๋ยวเป็นเพิ่มก็ได้ครับเดี๋ยวลองโอเคดูนะครับงั้นเดี๋ยวผลไม้อยู่ไหนครับผลไม้อยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะครับแล้วเครื่องประดับล่ะครับเครื่องประดับที่เป็นนิน
นินกับเสือนินกับเสือนินกับเสือยกมือได้ไหมคะนินกับเสืออยู่ไหนครับนินกับเสืออยู่ไหนคะนินกับเสือนินกับเสือแยกไปโต๊ะนั้นก็ได้นะครับไหนคะแยกไปโต๊ะริมสุดนะครับนินกับเสืออยู่โต๊ะริมสุดทางนู้นเลยนะคะมานินกับเสือค่ะโอเคโอเคนะคะครับส่วนข้าวไม่เป็นปัญหาข้าวอยู่ด้วยกันรบกวนประจำที่แป๊บนึงค่ะใช่ครับทุกคนประจำที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเช็คชื่อก่อนเดี๋ยวจะได้เริ่มนะคะตอนนี้ทุกคนนั่งประจำเก้าอี้ได้เลยนะครับนั่งประจำเก้าอี้แล้วเดี๋ยวเราทบทวนอีกรอบนึงยืนก็ได้นะครับอันนี้ข้าวข้าวยกมือค่ะข้าวยกมือค่ะข้าวยกมือนะครับโอเคแล้วก็อาหารแห้งแปรรูปเกลือพริกไทยถั่วกาแฟยกมือหน่อยอยู่ด้านนี้นะครับผักผลไม้ผักผลไม้บกมือหน่อยโอเคค่ะแกงส้มโอนะครับผักผลไม้แล้วก็ปลาอาหารสดค่ะโอเคเสือกับนินเสือกับนินอยู่ไหมครับตอนนี้เสือกับนินอยู่ฝั่งนี้นะครับโอเคอ่ะเรียบร้อยเสือกับนินสมาชิกจะน้อยหน่อยนะครับแกงผลไม้รวมกล้วยด้วยนะทีนี้นะคะจะให้ทุกคนนะคะมาเลือกพร็อพที่อยู่ทางด้านนี้เอาไปวางเอาลองไปจัดดูก่อนค่ะเอาลองไปจัดเฉพาะพร็อพก่อนนะคะว่ามันจะวางประมาณไหนได้จะเข้ากับสินค้าเราไหมนะคะโอเคค่ะเชิญทุกคนมาเลือกใช้ได้เลยค่ะเลือกใช้ได้เลยนะคะว่าได้กี่ชิ้นครับอาจารย์ขวัญชมัยครับไม่ได้ระบุค่ะก็ลองดูค่ะแต่อย่าหยิบหมดนะครับเดี๋ยวเพื่อนไม่มีใครไวก่อนก็จะได้ก่อนไวก่อนได้ก่อนเลยครับลองเลือกดูค่ะอาจจะมีจำนวนไม่เยอะมากนะคะว่าใส่ข้าวได้นะใส่ข้าวแล้วก็เทออกมาอะไรประมาณนี้แล้วแต่การครีเอทเลยนะครับพวกนี้เป็นอาหารทะเลได้อาหารทะเลได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะใช่นี่อันนี้ก็ใช้แป๊บเดียวหายไปแล้วขอแอบไปช่วยตรงหัตถกรรมนิดไอ้อันนี้ผมก็ว่ามันก็เข้ากับทะเลเหมือนกันเนอะใช่ไหมครับเป็นพวกถังแบบถังน้ำอะไรประมาณนั้นนะครับปลาแรดใช้มีไซด้วยใช่ไหมครับมีข้องมีไซนะครับดักปลานะครับโอเคค่ะตอนนี้แต่ละกลุ่มน่าจะได้พร็อพเรียบร้อยนะคะลองจัดวางอุปกรณ์ก่อนค่ะแล้วทุเรียนจะทำยังไงดีมันจะเข้าอะไรกันดีล่ะครับทุเรียนนะคะตะกร้าได้ค่ะตะกร้าได้นะตะกร้าได้เลยใช่ๆตะกร้าได้นะครับใช่ค่ะใช่ค่ะตะกร้าได้หมดเลยค่ะตะกร้าได้ถุงพลาสติกได้ไหมครับอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะใจดีจังเลยนะครับอาจารย์ขวัญชมัยบอกว่าให้เลยเหรอครับไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ครับเนี่ยมันเป็นตะแกรงก็น่าจะใช้นะครับใครจะเอาตะแกรงนี้ไหมครับกระด้งใครเอากระด้งครับลองดูกระด้งเผื่อไหมครับโอ้โหตอนนี้อาจารย์ขวัญใช่ไหมครับเรายังไม่เทผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับเทได้เลยไหมครับตอนนี้ยังค่ะยังวางอุปกรณ์ก่อนค่ะอย่างที่เมื่อกี้ชายที่อธิบายไปว่าเราวางพร็อพให้เรียบร้อยก่อนใช่ปะตอนนี้เครื่องจักสานยังมีเยอะมากเลยนะครับใครต้องการได้เครื่องจักสานนะครับผมว่าได้กลิ่นไอของแม่ฮ่องสอนดีเหมือนกันนะครับพวกเครื่องจักสานทั้งหลายนะครับหรือจะเป็นถังใส่ถั่วตอนนี้พ็อปเรายังเหลือนะคะครับพ็อปเหลือเยอะนะครับพ็อปยังเหลือเยอะนะเพราะถังก็ได้นะครับจะมีถังแบบถังสีเงินแบบนี้ใช่ใช่ค่ะมันได้หลายแบบมากแล้วก็มีกระบอกไม้ไผ่เหลืออยู่อันนึงนะครับแล้วก็มีถุงนะครับอันนี้เป็นถุงกระดาษสำหรับใส่ของได้นะครับดิสเพย์เป็นแทนกระสอบก็ได้อันนี้ดอกไม้สารพัดพอเราลงพร็อพเรียบร้อยเราวางสินค้าเราเลยนะคะวางสินค้าเลย
อุปกรณ์จับปลาน้ำจืดไม่มีใครสนใจเลยนะครับอันนี้อ๋อไม่เอาไปเป็นพร็อพหรอคะเอาเป็นพร็อพได้นะอุปกรณ์จับปลาน้ำจืดนะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวบางคนบอกว่าขอแว่นตาได้ไหมครับอาจารย์ขวัญชมัยครับเอาอะไรนะคะแว่นตาไปดิสเพย์ร่วมกับสับปะรดเพราะมีหลายตาไม่เกี่ยวกันนะเกี่ยวค่ะบางคนอยากได้รูปนางเอกได้ไหมครับใช้ได้นะอุปกรณ์จับปลาค่ะอุปกรณ์จับปลาบางคนบอกว่าอยากได้รูปนางเอกละครได้ไหมครับอาจารย์ขวัญชมัยครับไม่น่าจะเกี่ยวนะเอาไปประกอบกับทุเรียนจะได้ใช้หนามทุเรียนในการจัดการกับนางเอกได้นะครับเป็นนางร้ายเลยพวกนี้ลึกมากอันนั้นลึกเกินไปนะครับลึกไปค่ะเกลือจากภูเขานะครับเป็นเกลือบริโภคที่ได้ GIเราไม่จำเป็นต้องใหญ่นะครับมีบางคนบอกอาจารย์ครับเราจำเป็นต้องแบบอลังการเล่นใหญ่ไหมครับต้องพร็อพใหญ่ไหมครับไม่ต้องก็ได้ค่ะอย่าให้พร็อพมันเกินโปรดักต์เราอันนี้เราไม่ได้นะคะไหลไม่ได้นะอันนี้ค่ะอาจจะไม่เข้าใช่ไม่เข้าถ้าเขียวก็เขียวไปเลยดีกว่าใช่ค่ะจริงๆได้หมดนะครับจริงๆแล้วเสือแบบนี้ก็มีเป็นเสือซูชิหรือว่าเสือปูจานรองจานอะไรพวกเนี้ยได้หมดนะครับอันนี้ค่ะถ้าโชว์แบบนี้เราอาจจะเอาทิชชู่ค่ะหนุนตัวปลาให้มันรับหรือว่าหนุนจานก็ได้ใช่โอ้ยอาจารย์เอาของมาเยอะมากเลยอะฝาชีก็มีนะครับอาจารย์รองแก้วก็มีนะครับเต็มไปหมดเลยนะมีค่ะมีเยอะค่ะมีเยอะมากพร็อพนะครับสามารถดูในจานจักสารได้ที่จักสารมีซึ่งถ้าหายไปก็จะไม่รู้เลยเหมือนกันไม่รู้หายไปก็ไม่มีใครรู้นะครับอันนี้คือเราแบ่งเป็น2กลุ่มเหรอคะอ๋อกำลังจัดครับพร้อมใช่มั้ยครับอันนี้ค่ะเราอาจจะมีผ้าเข้ามาเพื่อเพิ่มแบบให้มันละมุนขึ้นไม่แข็งไปอาจจะแบบว่าคุมไปแค่ส่วนหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะตอนนี้ยังมีแผ่นจักสารรองนะครับอันนี้เป็นแผ่นจักสารรองแบนๆนะครับใครต้องการจะได้ก็มาหยิบได้นะครับแผ่นจักสารแบนๆคล้ายๆกับเป็นตัวรองจานหรือว่ารองอะไรก็ได้นะครับได้หมดนะครับอันนี้ต้องดูนิดนึงนะคะว่ามันอาจจะไม่สมดุลอันจะหนักข้างนี้ไปถ้าเรามีแจกันด้านนี้ตรงนี้ต้องมีอีกสักอันนึงที่เป็นสูงๆขึ้นมาแล้วก็มีเศษผ้าดิบนะครับเอาไว้ทำอะไรดีดีไหมครับดีแท่นอะคริลิกใสยังอยู่นะครับยังมีเวลาอีก20นาทีในการจัดดิสเพลย์นะครับแต่ละกลุ่มนี่คือโอ้โหจัดได้สวยงามมากค่ะโอ้โหตะลึงเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะแปลว่าที่อธิบายไปเมื่อกี้ทุกคนเข้าใจโอ้โหกาแฟก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับตอนนี้กาแฟเริ่มขึ้นโครงแล้วนะครับโอ้โหไม่เรียกว่าสะสมอุ้ยผมชอบมากเลยถั่วไล่เสือเรียบง่ายแต่ได้ใจความมากนะครับใช่ไหมครับดูดีมากทีเดียวนะครับเสร็จแล้วด้วยเหรอครับโอ้โหถั่วไล่เสือแบบเรียบนิ่งมากครับอาจารย์ขวัญชมัยครับอยู่บริเวณที่ผมโบกไม้โบกมืออยู่น่ารักดีนะครับถั่วไล่เสือ
อันนี้เป็นแบบดิสเพย์ที่ไม่ใหญ่แต่ว่าชัดเจนมากตัวลายเสืออยู่ด้านนี้อ๋อน่ารักตัวลายเสือนี้เลยนะครับเป็นไงโอ้งามนะครับพอดีเลยอาจารย์มีถั่วพอดีเลยนะครับกระเทียมด้วยนะครับของแม่ห้องสอนเลยนะครับอันนี้โอ้กาแฟก็สุดยอดเหมือนกันนะครับพอส่งเข้าประกวดได้นะครับเนาะขี้เกียจแกะใช่ไหมพี่บอกไม่อยากแกะเลยไม่เป็นไรเราคิดว่ามีเมล็ดกาแฟโรยได้เดี๋ยวพอจัดแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะคอมเมนต์นะครับหลังจากเสร็จแล้วก็จะมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมในการจัดดิสเพลย์โอ้โหแม่ห้องสอนจัดเต็มมากนะครับถั่วลายเสือแล้วที่ได้เป็นสินค้า GI ก็ยังมีกระเทียมด้วยนะครับมาจัดอยู่ข้างๆกันตื่นตาตื่นใจจริงๆเลยเพราะว่าสวยนะครับอันนี้คือเราต้องมองทางนี้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราแจกันเหมือนแจกันเหลืออะไรกล้วยตากอยู่ตรงไหนครับกล้วยตากพิษณุโลกก็นะคะอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ใส่แจกันดีกว่าค่ะใช่อร่อยข้าวเหนียวใช่ไหมครับใช่อร่อยมากเลยครับไม่มีไส้เลยนะถ้ามีไส้เป็นว่าจ่าตรังค่ะตรังเลยนะครับมาพร้อมกับหมูย่างกินหมูย่างใช่ไหมครับพี่ซื้อที่ตลาดนัดก่อนขึ้นรถไฟโม่ไม่เกี่ยวกันตอนนี้เสือกกนะครับสวยจริงเลยนะครับเนอะใช่ใช่เข้ากันได้ดีมากทีเดียวเพราะว่าเป็นงานฝีมือนะครับตอนนี้นะคะดูทุกบูธใกล้กันใกล้จะเสร็จแล้วนะคะดูภาพรวมนะถอยออกมาดูภาพรวมนะคะว่าเรายังขาดหรืออะไรนะคะเราลองดูอีกทีนะว่ามันขาดหรืออะไรไหมหรือว่ามีอะไรเกินล้นไปหรือเปล่านะคะถอยออกมาดูค่ะแล้วดูนะคะว่าจุดเด่นของเราพอมองปั๊บนึงอันไหนคือจุดเด่นของเรานะคะแล้วก็พร็อพไหนที่ไม่ได้ใช้แล้วรบกวนเอาไปวางไว้ที่เดิมนะคะจะได้ไม่กวนกับดิสเพลย์ที่เราจัดนะคะอ
ี้มันตรงนี้มันควรมีอะไรนิดนึงไหมคะลองถอยออกมามองไกลๆพี่ต้องมองถอยมาไกลๆว่ามันไหมคะมันธรรมดามันจีบๆมันไม่มีสีอะไรตัดจริงๆมันเป็นมูทโทนเดียวกันได้แต่ว่าตัวนี้ตรงนี้อาจจะต้องเพิ่มใช่อาจารย์ค่ะตรงตามันอาจารย์ว่าถ้าเติมสีเพิ่มดีไหมหรือว่ามันมูทรวมมันโอเคแล้วจริงๆแล้วถ้ามันเป็นปลาที่ทอดอย่างเงี้ยเราอาจจะเพิ่มพวกน้ำจิ้มถ้วยน้ำจิ้มใช่ประมาณนั้นค่ะอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมได้ถ้าเติมใบตองนี่มันจะเยอะไปไหมต้องลองดูค่ะยังเหลือไหมคะลองมาดูก็ได้ค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะไหนกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือค่ะกลุ่มข้าวยังรอก่อนนะคะรอก่อนนะคะเพื่อนๆยังทำอยู่นะคะตอนนี้เหลือประมาณ9นาทีสุดท้ายนะครับใกล้แล้วนะคะใกล้ที่จะต้องยกมือขึ้นแล้วนะคะใช่ครับเหลือ7นาทีสุดท้ายนะครับ7นาทีสุดท้ายนะครับทุกกลุ่มเลยครับ7นาทีแล้วเดี๋ยวหมดเวลาแล้วนะครับแบบแล้วก็มีซ่อมอะไรอย่างเงี้ยนั่งเครื่องมาครับก็เลยเอามาแค่นี้2คนค่ะหรือเอาพับวางหลอกก็ได้นะคะแบบโอเคค่ะงั้นทุกคนคะเดี๋ยวเราจะเริ่มคอมเมนต์ที่บูธข้าวก่อนนะคะขอเชิญทุกคนมาที่บูธข้าวค่ะจะได้มาร่วมฟังคอมเมนต์กันนะคะเชิญไปลุมล้อมบูธข้าวเลยนะครับเผื่อว่าเราจะได้ซับไอเดียนะครับว่ามีจุดเด่นยังไงบ้างสำหรับบูธข้าวนะครับเชิญทุกกลุ่มไปรวมกันอยู่หน้าโต๊ะข้าวได้เลยนะครับเชิญทุกกลุ่มเลยค่ะเชิญนะคะเชิญค่ะโอเคค่ะงั้นเราเริ่มกันเลยนะคะที่บูธข้าวโอ้โหสวยงามมากค่ะเรามองปลาหนึ่งตรงไหนเป็นจุดเด่นคะตอบได้ไหมเอ่ยตรงกลางสิต้องหมู่มวลตรงกลางนี้ทั้งหมดใช่ไหมคะอ๋อใช่โอเคค่ะอันนี้มีข้าวอะไรบ้างคะมีของพี่มีของหลายๆคนค่ะก็มีทั้งข้าวหอมมะลิข้าวกรรมข้าวฮางแล้วก็มีข้าวเบายอดม่วงก็มีข้าวเขียวน้ำนมมีหลายแบบอ๋อมีหลายส่วนใช่ไหมคะอันนี้มาจากที่เดียวกันไหมคะทั่วประเทศโอเคอ่ะงั้นเรามาดูรวมๆก่อนมูทโทนโดยรวมของบูธข้าวโอเคค่ะดูรู้เลยว่าเป็นข้าวนะคะที่ออร์แกนิกนะคะมีหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทที่แบบให้ดูให้เลือกชมให้เลือกซื้อนะคะโอเคอย่างเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะคะโอเคมีการลดหลั่นที่ดีใช้ได้ค่ะมีข้าวที่มีเปลือกข้าวที่เป็นพร็อพมีให้เห็นว่าเป็นมาจากเป็นแบบก่อนที่จะสีเป็นแบบนี้หน้าหรืออย่างนี้นะคะใช้ได้ค่ะใช้ได้อันนี้ค่ะบางทีส่วนนี้เราอาจจะต้องเก็บความเรียบร้อยอะไรที่แบบเห็นพวกนี้อาจจะต้องซ่อนเข้าไปไม่ให้เห็นนะคะใช่แล้วก็ตรงส่วนนี้จริงๆพื้นที่อะค่ะพื้นที่เราต้องใช้ให้คุ้มพื้นที่ข้างหน้าเรายังเหลือจริงๆเราอาจจะมีแบบเป็นข้าวที่หุงแล้วข้าวสวยเลยข้าวที่หุงแบบหอมๆเลยค่ะใส่ภาชนะใส่ถ้วยวางนี่อันนี้ข้าวหอมวางนี้เลยนี่เลยวางของใครของมันอย่างนี้ใช่เรามีข้าวเปลือกเรามีไหลมาให้เห็นแล้วข้าวสารข้าวที่หุงจริงๆเนี่ยค่ะแบบพูนๆเลยค่ะวางตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคส่วนอันนี้ค่ะพร็อพอย่างเงี้ยถ้าเราใช้เป็นรวงข้าวแล้วเราไม่เอาอันนี้มารวมนะคะมันอาจจะไม่เข้าใช่มันหมดใช่ไหมโอเคค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะไม่ควรนอนอย่างนี้ควรเราต้องให้เห็นใช่เราต้องให้ไม่งั้นมาถึงต้องอ่านเอียงอย่างนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะโอเคค่ะโดยรวมถือว่ามูทโทนสวยงามสีสันไปด้วยกันได้หมดนะคะโอเคค่ะสวยงามค่ะตบมือค่ะเก่งมากสวยได้ค่ะได้ค่ะ
เคอันนี้ก็เหมือนใช้ดูมูดโทนโดยรวมผลไม้แล้วโอเคนะคะเข้ากับธีมผลไม้ใช้ได้มีลูกเล่นเอาลังมาแนวตั้งเอาสับปะรดเข้าไปทีนี้เนี่ยผลไม้เรานะคะโดยรวมเนี่ยดีแล้วแต่ว่าสิ่งที่จะเสริมคือเราอาจจะมีผลไม้จริงของเราที่เราแกะมาแล้วแบบเป็นส้มโอที่แกะเป็นกลีบมาแล้ววางใส่ภาชนะเล็กๆตรงนี้อีกทีกล้วยเราก็อาจจะมีอันที่แบบไม่ต้องปอกก็ได้ค่ะแต่หมายถึงว่ามีตัวที่เอาออกมาจากบรรจุภัณฑ์วางเกยกันแถวนี้อีกก็ได้สับปะรดเนี่ยผ่าเป็นแว่นแล้วใส่เป็นจานเล็กๆพร้อมช้อนซ่อมเล็กๆตรงนี้ก็ได้แบบพริกกับเกลืออะไรอย่างนั้นโชว์ได้ค่ะใช่ตรงนี้พื้นที่ข้างหน้าเนี่ยมันว่างมันยังสามารถดิสเพย์ต่อได้ประมาณนี้เราต้องใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นสับปะรดที่เป็นลูกเราอาจจะผ่าครึ่งใช่ไหมคะแล้วโชว์ใช่อย่างนั้นก็ได้ค่ะเพื่อให้เห็นเนื้อข้างในอ่ะคือเวลาบางทีเรามาซื้อผลไม้เราก็อยากจะเห็นว่าเนื้อข้างในมันฉ่ำมันสีแบบไหนประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แต่โดยรวมแล้วถือว่าใช้ได้โอเคค่ะสวยงามค่ะปรบมือค่ะเก่งมากค่ะมีโลโก้ด้วยโอเคค่ะค่ะโดยรวมจริงๆแล้วอะค่ะถ้าจะให้ดิสเพย์จริงๆมันควรจะแยกประเภทเนาะปลาก็ปลาหมูก็หมูแต่ว่าในวันนี้เราถือว่าเราเมิร์จเข้าด้วยกันก็ถือว่าใช้ได้นะคะมีการเล่นระดับสินค้าเข้ามาเห็นชัดเจนเข้ามาปั๊บเห็นปลาเด่นก่อนเลยโอเคน่ากินมากจริงๆถ้าเราจะดิสเพย์แบบนี้เราอาจจะมีเป็นแบบถ้วยน้ำจิ้มแล้วก็เราอาจจะมีชิ้นที่เห็นเนื้อข้างในอะค่ะหมายถึงว่าเป็นอีกอย่างเป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้ที่ทอดแล้วเห็นเนื้อขาวๆ ข้างในอีกทีหนึ่งมาโปะบนข้าวอ่ะที่เป็นแบบข้าวปลาแกะน้ำแล้วก็ถ้วยน้ำปลาพริกใช่เป็นแบบนั้นได้ค่ะดิสเพย์รวมกันได้แล้วก็คุณเชียงหมูนี่เราอาจจะแกะออกจากคอแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นแล้วใส่จานวางรวมกันวางแบบวางข้างหน้าได้เหมือนกันประมาณนี้ค่ะมาข้างหน้าจะพร้อมกว่านี้ไม่ไม่พอดีทางอาจารย์ก็มีพร็อพมาให้จำกัดอ่ะเนาะมันแต่ว่าทำออกมาได้ถือว่าสวยงามไม่รู้โจ้ต้องมาจัดกันอย่างนี้โอเคค่ะอันนี้โอเคใช้ได้ค่ะเราอาจจะเพิ่มตรงนี้มันเขาเรียกว่าไงมันอาจจะไม่บาลานซ์กับฝั่งนี้เราอาจจะมีแบบจัดการสูงๆอีกอันนึงก็ได้ประมาณนี้นะคะแต่ถือเราก็จริงๆมันควรจะมีแบบชื่อโปรดักต์ใช่มั้ยคะป้ายโปรดักต์เนาะโอเคค่ะใช่ใช่โอเคค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสวยงามค่ะปรบมือค่ะปรบมือเก่งมากค่ะเรามาที่บูธเกลือต่อนะคะบูธเกลือนี้ดูเรียบหรูดูแพงดูโก้ดูแบบลักชูสวยงามค่ะถือว่ามูธโดยรวมเข้ากับเกลือได้ดีนะคะมีการเล่นระดับลดหลั่นใช้ได้เลยสีไม่โดดกันไปด้วยกันได้หมดแต่ว่าถ้าจะให้เสริมนะคะอย่างเช่นอย่างตัวนี้ค่ะเราอาจจะมีแบบเกลือจริงๆที่เทแล้วค่อยเอาขวดเนี้ยฝังเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีเกลือจริงๆที่อยู่ในถ้วยต่างหากวางใกล้เคียงกับตัวนี้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือแบบเป็นเกลือที่เป็นโรยๆไปโปรยเล็กๆน้อยๆได้หมดเลยประมาณนี้ก็ได้นะคะค่ะเสริมเข้าไปเพื่อที่คือมันสวยแล้วแต่ว่าของจริงมันจะทำให้มันว้าวขึ้นไงอันนี้สวยและแต่จะเพิ่มความว้าวอีกนิดจากที่ได้อธิบายไปเมื่อกี้แต่โดยรวมสวยงามค่ะปรบมือค่ะสวยถือว่าเวลาจำกัดแล้วทำได้สวยงามขนาดนี้โอเคมากค่ะถือว่าดีมากเพราะว่ามีการแบบเล่นลดหลั่นที่วางขวดได้เห็นชัดเจนไม่บังกันด้วยดีค่ะใช้ได้เลยแต่อันนี้มันแบนไงเราจะต้องหาอะไรเสริมใช่ค่ะใช่ค่ะดันขึ้นมาโอเคอันนี้ถูกแล้วอันนี้เหมือนกันเลยเราอาจจะเอาออกมาจากตัว
บรรจุภัณฑ์โรยโปรยหรือใส่ถ้วยใส่ถ้วยเป็นช่องแบบเป็นถ้วยที่มันมีหลายช่องอะค่ะแล้วก็แยกกันก็ได้ใช่ส่วนในอันนี้เราอาจจะเอาพริกไทยเนี่ยแหละใส่เข้าไปเป็นพร็อพแบบให้แบบบังตัวสากนิดนึงใช่ค่ะประมาณนี้มันก็จะได้ดูแบบเพิ่มความแบบทั้งกลิ่นด้วยทั้งรูปลักษณ์กลิ่นเสียงมาเต็มประมาณนั้นค่ะแล้วก็สีของมูดโดยรวมถือว่าโอเคใช้ได้ค่ะแล้วแต่จริงๆตรงเนี้ยถ้ามีตรงนี้อีกนิดนึงอ่ะมันจะสมดุลมันใช่เพราะว่าตอนนี้เหมือนมันด้วนไปหน่อยตรงเนี้ยค่ะหรือแบบมีอีกโปรดักต์นึงแล้วก็วางใช่ชิ้นนึงได้เลยแล้วก็ถ้าสมมติเราวางอย่างนี้ใช่ไหมเราวางอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าคนมองมาไงใช่แค่นี้เลยประมาณนี้ค่ะก็ตามนี้เลยค่ะสวยงามปรบมือค่ะเก่งมากค่ะมาต่อที่กาแฟค่ะโอ้กาแฟนี่ก็ถือว่าเรียบหรูรูปแพงลักชูอีกอันนึงด้วยบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามอยู่แล้วด้วยก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะเหมือนกันค่ะกาแฟค่ะเป็นเมล็ดใช่ไหมคะอาจจะต้องแบบมีเมล็ดที่โปรยลงมาหรือมีอุปกรณ์ในการชงดิปเป็นแก้วเล็กๆหรือเป็นช้อนตวงกาแฟเป็นลูกเล่นแบบนี้ได้หมดเลยค่ะเพิ่มเข้ามาเพราะว่าตอนนี้โดยรวมโอเคแล้วเหลือแค่ว่าตัวโปรดักต์จริงๆอ่ะที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ถ้วยเล็กๆหรือว่าใส่เป็นหรือโรยก็ได้ค่ะหรือเป็นกองก็ได้ใช่ประมาณนี้ค่ะถือว่าทำได้ดีใช้ได้เลยค่ะเหมือนกันอันนี้เหมือนกันหลังจากนี้ก็ได้วางให้มันเป็นระนาบเป็นให้มันเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนแบบเพิ่มมิติอีกนิดนึงประมาณนี้ค่ะมีถ้วยเล็กๆหรือคุณพี่จะแบบชงกาแฟจริงอ่ะที่เห็นสีของน้ำจริงก็ได้นะเป็นแบบให้เห็นด้านหน้าสุดประมาณนี้ค่ะมีควันหน่อยนี่คือแบบใช่เลยอ่ะไม่ก็เหมือนกับเราก็อุ่นแล้วก็คอยเอามาวางให้มันมีกลิ่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นโอเคค่ะสวยงามปรบมือค่ะกาแฟสวยงามค่ะต่อที่ถั่วลายเสือโหมันทำไมมันเหมาะเหม็งอย่างนี้มีพอดีเลยค่ะอันนี้ก็ถือว่าน้อยได้มากเหมือนกันแต่ว่าทีนี้อันเนี้ยพอเรามองปั๊บอ่ะแทนที่เราจะเห็นอันนี้ก่อนเราดันเห็นอันนี้ก่อนเพราะมันเด่นใช่ไหมคะมันจะเด่นไปมันอาจจะโดดไปใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะมันควรอยู่ระนาบประมาณนี้อยู่แค่ระนาบประมาณนี้ค่ะไม่เกินไม่สูงไปอย่างเงี้ยเหตุผลคือต้องการจะให้เห็นคำว่าเสือให้เห็นคำว่าลายเสืออ๋อถ้าจะวางอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องมีอีกชั้นที่อยู่ด้วยกันประมาณนี้ใช่แล้วก็เหมือนกันค่ะอาจจะต้องมีตัวถั่วจริงๆใส่ถ้วยหรือว่าโรยนิดเดียวข้างๆให้เห็นถึงแบบถึงโปรดักต์จริงๆของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้อันนี้คือของทางนี้ใช่ไหมคะอันนี้เอาไว้ระหว่างกันอ๋อระหว่างกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราอันนี้กันอันนี้เป็นกระเทียมอ๋อโอเคอันนี้กระเทียมนะคะเป็นพร็อพกระเทียมหอมโอเคมีกระเทียมมีหอมเจียวค่ะอันนี้ค่ะจริงๆถ้าเราโชว์แบบนี้ด้วยเราควรที่จะมีแกะออกมาแล้วใส่เป็นกระจาดเล็กๆเสริมเข้าไปตรงนี้ด้วยค่ะโหยอันนี้คือเตรียมมาเองเลยเหรอคะนี่กระเทียมเจียวโอ้โอเคค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเราอาจจะตัดออกมาหัวหนึ่งแล้วก็บิแกะออกมาเพื่อให้เห็นว่าแบบข้างในอะค่ะเนื้อมันประมาณไหนมันใหญ่เล็กแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะวางประกอบกันได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนอันนี้จริงๆอะมันบังมันอาจจะมีเป็นชั้นอีกชั้นนึงอะค่ะเพื่อลอยขึ้นมาอย่างนี้จะได้ไม่บังกันค่ะประมาณนี้นะคะจะได้เห็นได้ชัดเจนแล้วก็อันนี้ค่ะจริงๆแล้วมันน่าจะมีบางอันที่แกะออกมาจากถุงแล้วก็อาจจะให้มันแบบ
ไหลออกมาไหลออกมาให้เห็นว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แล้วหรือไม่ก็เป็นห่ออย่างเงี้ยแล้วก็เป็นถ้วยของเขามันเหมือนกันทุกอันไหมคะอ๋อถ้าอย่างนั้นจริงๆมันต้องอยู่ด้วยกันจริงๆอย่างนี้ต้องอยู่ด้วยกันอันนี้มีน้ำมันอันนี้ของอันนี้ไหนคะจริงๆมันจะควรจะอยู่ด้วยกันไม่งั้นมันอาจจะงงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแต่โดยรวมโอเคค่ะถือว่าแบบมีการจัดวางที่ดีน่าสนใจค่ะโอเคค่ะปรบมือค่ะสวยงามค่ะได้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะขยับมันอีกนิดนึงขยับมันอีกนิดนึงตัวนี้เหมือนกันค่ะเราจะเอียงทางนี้เอียงอย่างนี้แล้วก็อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือจริงๆถ้าไม่เกี่ยวใช่แต่ว่าอันนี้คือวางเฉยๆอันนี้คือวางเฉยๆโอเคค่ะอันเนี้ยจริงๆอ่ะเราอาจจะอย่างนี้ก็ได้ค่ะมาวางเอาวางโผล่ออกมาแล้วก็อึ๊บโอเคขอบคุณค่ะตรงนี้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็นี่คือการมองข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้อยู่กับอันนี้ป่ะคะประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวนะคะอะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ะโอเคโดยรวมถือว่าเป็นมูดโทนที่ไปกันได้ใช้ได้ค่ะสวยงามนะคะแล้วก็เสื่อเดี๋ยวกินปลาแรดเดี๋ยวนะมันเป็นของมันเป็นแบบแปรรูปใช่ไหมคะไม่ได้เป็นแบบเสือจริงๆใช่ไหมคะแปรรูปจากเสืออ๋อจริงๆถ้าสมมติว่ามีแผ่นที่เป็นเสือเฉยๆที่ยังไม่แปรรูปมาโชว์ด้วยก็ได้นะคะแบบบางทีอาจจะใส่กรอบใส่กรอบไม้หรืออะไรแบบโชว์ว่าเป็นลายประดับรวมกันไปด้วยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะโปรโมทปลาสามน้ำใช่ประมาณนั้นก็ได้ค่ะมีอยู่แล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะใช้ได้ค่ะโอเคแบบถ้าจริงๆถ้ามีแจกันทางฝั่งนี้จริงๆฝั่งนี้ก็น่าจะต้องมีอีกอันหนึ่งคอยรับกันนิดนึงให้มันบาลานซ์กันประมาณนี้ค่ะใช่ไม่ทันใช่ไหมคะโอเคค่ะโดยรวมสวยงามมากค่ะตบมือค่ะโอเคประมาณนี้ค่ะปรากฏว่าพอพลิกตัวปลาแรดมาเอาด้านหลังหายไปแล้วนะครับปลาแรดหายสงสารปลาคุมต่อไปที่ไหนดีครับจัดดิสเพย์เหมือนกับว่าออกงานแสดงสินค้าจริงๆเลยนะครับครับต่อไปรูปจะหายสับสูญไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับใช่ครับเสียดายนะครับถ้าหมูย่างเมืองตรังผ่านการอุ่นเรียบร้อยรับรองไม่เหลือนะครับซ่อนไว้ในกระเป๋าสูตรดีกว่าดีไหมครับดีนอกจากถั่วลายเสือที่เป็นจุดเด่นแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวรบกวนเวลาพี่ๆทุกท่านอีกแป๊บนึงนะครับพร้อมกันแล้วหรือครับไหนใครจะว่ายน้ำบ้างครับวันนี้โอ้โหคุณพี่แต่ละท่านบอกว่าเต็มพร้อมสำหรับการว่ายน้ำวันนี้นะครับสำหรับห้องอาหารเย็นตอน 18.30 นะครับชื่อห้องธัญบุรีนะครับสนุกเนาะก็อาจจะไม่ยากเกินไปอาจจะได้แล้วก็ได้รับทริคเล็กๆนะคะที่จะเอาไปเสริมในการต่อยอดในการจัดดิสเพลย์ในครั้งต่อไปนะคะก็ครั้งนี้ก็ขอขอบคุณนะคะผู้ประกอบการทุกท่านนะคะแล้วก็ถ้า
ผิดพลาดประการใดหรือว่าพูดฟังไม่เข้าใจยังไงบางครั้งต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะแบบว่าตื่นเต้นนิดหน่อยโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขออนุญาตอยู่หน้าเวทีก่อนนะครับเพื่อรับของที่ลึกจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับขอเรียนเชิญหัวหน้ากลุ่มพัฒนา GI นะครับคุณยาดาเปสรพันธ์นะครับหัวหน้ากลุ่มพัฒนา GI กรมทรัพย์สินทางปัญญามอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรของเรานะครับขออนุญาตนะครับคุณขวัญชมัยบันทึกภาพนะครับร่วมกับท่านหัวหน้ากลุ่มพัฒนา GI ขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับมองไปที่กล้องด้านหน้าเวทีเดี๋ยวจะเก็บภาพกันนะครับคุณยาดาเป็นสารพันนะครับหัวหน้ากลุ่มพัฒนา GI กรมทรัพย์สินทางปัญญาและคุณขวัญชมัยชาวใต้วิทยากรของเรานะครับเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเซลฟี่กันก่อนนะครับพี่ๆทุกท่านก่อนที่เราจะไปพักผ่อนแล้วก็รับคีย์การ์ดตอนนี้รับคีย์การ์ดจะอยู่ด้านหน้าห้องนะครับแต่หลังจากถ่ายภาพแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มข้าวกลุ่มอาหารแปรรูปแห้งนะครับก็คือเกลือแล้วก็รวมไปถึงถั่วไลเสือนะครับ